ชีสันสเนีนะครับสติอร์สุดซึ่งท่านได้จากไปเมื่อเย็นวานนี้นะครับเวลา18นาฬิกา23นาทีนะครับแล้วก็มีโพสต์ a c e b o o k โซเชียลไอีของบุคคลที่มีชื่อเสียงดารานะฮะหลายๆท่านที่โพสต์ไว้อะไรแม่ชีสันสนีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพี่ดีนิติพงศ์ห่อ,อหน้าได้โพสต์นะครับออบอกว่า เมื่อ15ปีก่อนเสถียรธรรมสถานมีโครงการหนึ่งชื่อว่าทำดีกู้แผ่นดินคุณแม่สันสนีโทรมาหาฉันอยากได้เพลงสักเพลงธรรมสวัสดีค่ะคุณดีเสียงคุณแม่จะเริ่มต้นการสนทนาโทร,รศัพท์ด้วยวลีนี้ทุกครั้งน้ำเสียงสดใสร่าเริงและเป็นกันเองแบบอบอุ่นทุกครั้งแต่งเพลงเสร็จให้รรสเซรินทิปร้องศาสนาไม่แบ่งแยกความดีงามโรสนับถือแคทอลิกมีความสุขที่ได้ร้องเพลงนี้ คุณแม่ก็มีความสุขเช่นกันเอาเพลงไปมอบให้ที่เสถียรธรรมสถานตอนแรกก็นึกว่าคงจะมอบให้เลขาหรือผู้ช่วยคุณแม่สัสนสณีมารับฉันเองแล้วเดินพาทัวร์เสถียรธรรมสถานแล้วก็ได้นั่งสนทนากับคุณแม่จะเรียกสนทนาธรรมก็เขินปากก็พูดคุยเรื่องชีวิตทั่วๆไปฉันเห็นต้นไม้ร่มเรือนในที่นั้นมีต้นหนึ่งออกดอกสวยเหลือเกินก็เอ่ยปากถามว่าต้นอะไรครับแม่ดอกสวยไม่เคยเห็น ต้นสาระค่ะเป็นต้นไม้สําคัญในพุทธประวัติด้วยนะทันใดน,นั้นคุณแม่ก็บอกน้องคนหนึ่งให้ไปเอาต้นกล้าซึ่งเลี้ยงไว้หลายต้นเอาไปปลูกที่บ้านนะคะวันนี้คุณแม่กลับสู่ธรรมชาติอันสุขสมบูรณ์แล้วขอกราบส่งคุณแม่สู่นิพพานนะครับต้นสาระนั้นอายุ15ปีแล้วนะครับ15ปีแล้วก็คือเหตุการณ์น้ผ่านมา15ปีแล้วทีออ่พี่ดีได้แต่งเพลงให้กับคุณแม่ หรือว่าให้กับเสถียรธรรมสถานก็ได้นะครับชื่อเพลงทําดีกู้แผ่นดินนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็วันนี้นะครับเวลาประมาณ10บโมงนะครับเวลาประมาณ10บโมงก็จะมีการถแถลงในรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับพิธีศพหรือว่าพิธีต่างๆนา,นานานะครับของคุณแม่สันสนีนะครับซึ่งก็ ตั้งแต่ตอนเช้านะครับก็มีลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเดินทางมาที่เสถีนธรรมสถานแต่เช้าเลยใช่ครับพอเมื่อวานนี้พอรู้ข่าวหลายท่านรู้ข่าวก็คงจะค่าม,มืดแล้วแหละนะครับก็มาก็ไม่สะดวกมาเนี่ยประตูเสถียนธรรมสถานก็ปิดด้วยนะครับจะเปิดตอนประมาณสักเก้าโมงเช้านะครับตอนนี้ก็มีประชาชนเดินทางมาอันนี้เป็นภาพนะฮะที่ให้เห็นนะฮะผู้สื่อข,ข่าวเราก็ไปตรวจสอบไป ถ่ายทออบ,บรรยากาศมาตั้งแต่เช้าก็อยู่ติดกับเรานี่แหละใช่อยู่ตรงนี้นฮะเดินไปก็ถึงใช่คือเราเนี่ยชาวท็อปนิวเนี่ยผ่านสเสถียนธรรมสถานทุกวันใช่ครับผ่านทุกวันฮะเนพราอไปหาข้าวกินอยู่แถวนั้นใช่บาง<ช>ทีก็ได้สายจอดรถนะเออริมกำแพงของสถียนธรรมสถานบ้างใช่ครับนี่ท่านผู้ชมฮะก็ข้างในนั้นร่มรื่นมากร่มรื่นจริง,รงๆนะฮะคือลายล้อมด้วยถนนลายล้อมด้วย เ,เส้นทางด่วนเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับแล้วก็มีถนนวัชรพลนี่นะฮะแต่พอเดินเข้าไปด้านในเนี่ยจะเงียบสงบเลยแล้วก็แมกไม้ต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับอยู่ด้านในวันนี้นะครับก็ประมาณสิบโมงนะครับก็จะมีการแถลงข่าวในรายละเอียดนะครับนี่รายละเอียดของการจัดงานนะฮะนี่นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ เออเรามาทราบข่าวอีกทีก็ตอนช่วงหัวค่ําใช่นะช่วงหัวค่ําแล้วนะฮะซึ่งหลายคนพอทราบข่าวเรื่องนี้ก็ตกใจนะฮะแล้วอย่างที่คุณหนกบอกไปเมือ่อสักครู่นี้หลายคนก็มีการโร Facebook, พสต์เฟซบุ๊กที่ดี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็มีคุณแอมสวรษณ์คุณแอมสวรรค์เจ้าของฉายาดอกไม้เหล็กนะครับก็โพสต์ภาพอ้อมกอดสุดท้ายแม่ชีสันสนีก่อนที่จะเสียชีวิตยากเกินทําใจนะครับ ก็โพสต์เป็นในภาพนี้เป็นรูปภาพผ่านทางอินสตาแกรมนะครับตอนที่แม่ชีสันสนีได้ท่านได้โน้มตัวลงมากอดคุณแอมสวรษณ์นี่นะแล้วก็โพสต์ว่าเออก็ไม่คาดคิดว่าแม่ชีสันสนีจะมาจากไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีข้อความว่าอ้อมแขนเช่นนี้นี่ฮนะคื หลักคําสอนของแม่ชีที่ค่อนข้างจะยังไงจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ดูขังนะฮะก็ถ้าเกิดท่านสอนหรือว่าท่านพูดอะไรเกี่ยวกับความรักเนี่ยท่านจะลึกซึ้งมากใช่ท่านจะลึกซึงกซ้งมากเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะว่าชีวิตของแม่ชีสันสนีเนี่ยในอดีตนั้นก็ไม่จะบอกว่าไม่พบความสําเร็จในแง่ของชีวิตครอบครัวหรือความรักก็ว่าได้ นะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องความรักหรือว่าพูดง่ายว่าทุกจากความรักเนี่ยไปหาท่านเนี่ยก็จะก็จะเข้าใจนะในเรื่องของความสุขความความทุกข์ความสุขนะครับมีมีหลักคําสอนของแม่ชีสันสนีเกี่ยวกับความรักเนี่ยเยอะมากมายนะเป็นร้อยเป็นพันข้อความนะครับอย่างเช่นบางวันรักก็ทําให้สุขบางวันรักก็ทําให้ทุกข์แต่ทั้งสุขและทุกข์ก็แค่มาแล้วก็ไป ไม่มีอะไรคงอยู่กับเราได้ตลอดเห็นไหมรักเนี่ยนะบางวันก็ทําให้เรามีความสุขนะบางวันเนี่ยรักก็ทําให้เรามีความทุกข์นะครับอีกบทหนึง่งแม้บุคคลอันเป็นที่รักตายจากแต่ความรักของเขายังคงงอกงามและความสุขที่ได้รักก็ยังคงอยู่นะฮะโอ้จงฝึกที่จะมีตัวเองเป็นเพื่อนเพื่อให้เกิดความสุขเวลาที่อยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวแต่เราจะไม่เดียวดาย เรื่องความรักเนี่ยท่านสอนมาเยอะมากท่านสอนมาเยอะมากนะครับแล้วก็ลึกซึ้งมากลึกซึ้งแยบขายที่สุดนะครับกำหนดการนะครับพิธีศพของแม่ชีสันสนีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวบ่ายสองโมงนะครับจะเคลื่อนขบวนกายสังขารของท่านนะครับจากอาคารธรรมสมนะสู่ธรรมศาลาสี่โมงเย็นก็จะกราบ เคารพกายสังขารท่านแม่ชีสันสนีนะครับแล้วก็หกโมงเย็นก็สวดพระอภิธรรมครับนี่ฮะก็ตั้งแต่วันที่15บธันวาคมจนถึงวันที่15บหกุมภาพัานธ์ปีหน้าท่านผู้ชมฮะก็ประมาณ3เดือนสามเดือนเลยนะฮะก็จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ากราบเคารพกายสังขารท่านแม่ชีสันสนี เสถียรสุดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกวันณนะถ้ำนิพพานชิมลองเสถียรธรรมสถานที่กรุงเทพนะครับ15ธันวาคมนะครับไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะฮะ15ธันวาคมนะครับนี่ช่วงนี้ก็ให้แต่งก็ช่วงนี้ก็ให้เป็นพิธีที่ลูกศิษย์จะจัดให้ใช่ครับแล้วก็ขอการแต่งกายนั้นแต่งกายชุดขาวนะฮะ แต่งกายชุดขาวแล้วก็งดพวงหรีดนะครับแล้วก็ที่สำคัญผู้เข้าร่วมผู้ที่จะมาต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มถ้ายังไม่ครบขอให้แสดงผลการตรวจ ATK ล่าสุดใน24ชั่วโมงมนะครับของดดอกไม้สดนะครับหากประสงค์จะให้รีดดอกไม้เทียนนะครับจากศิลปะภาวนา ก็คุณาติดต่อได้ก็ก็จะมีนะฮะให้ติดต่อกันที่เพจ a c e b o o k เสถียรธรรมสถานนะครับนี่นะครในเพจ a c e b o o k เสถียรธรรมสถานล่าสุดเนี่ยโพสเอาไว้นะครับว่าพุทธที่8ธันวาคมสเสถียรธรรมสถานขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการสวดอภิธรรมและกราบเคารพกายสังขารท่านแม่ชีสันสนีสเสถียรสุดณเสถียรธรรมสถานนะฮะ กำหนดการถ่ายทอดสดนะครับ10โมงเช้าก็รับชมรับชมการถ่ายทอดสดการถแถลงข่าวคืนสู่ธรรมชาติท่านแม่ชีสันสนีสถียรสุทธ์โดยคุณสายสัมพันธ์ปัญญศิริแล้วก็คุณชอบพกาวิริยานนท์นะครับ6โมงเย็นรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสวดอภิธรรมพร้อมร่วมทำกุศลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับนี่นะคือในช่วงแรกนี้ก็ให้ ท่านผู้ชมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านแม่ชีนั้นชมทางการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ไปก่อนนะครับส่วนที่จะไปกราบเคารพกายสังขารของท่านก็ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนะฮะนี่นะฮะเอาตามกำหนดการที่ทางสถียรธรรมสถานได้มีการออกมาแบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับ